เมื่อกี้ผมยืนอยู่ด้านนอกเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าอากาศประเทศไทยร้อนมากนะครับขอซ้ำเหงื่อนิดนึงนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมด้านในเนี่ยมุงด้วยแผ่นไวนิลทองเรียบนะครับซึ่งเจ้าแผ่นไวนิลเนี่ยทำจากวัสดุคล้ายๆกับ UPVC ซึ่งจะทำการสะท้อนความร้อนจะไม่นำความร้อนเหมือนเมทัลชีทแต่ทีนี้ถ้าคุณมุงเมทัลชีทแล้วเนี่ยเมื่อใส่ฉนวนเข้าไปเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบจะมีฉนวน PE กับ PU ถ้าใส่ฉนวน PE จะเป็นฉนวนบางมีโอกาสหลุดร่อนได้สูงแต่ถ้าเป็นฉนวน PU โฟมจะหนาประมาณสัก 2.5 เซนหรือ25มิลนะครับความหนาเขาจะค่อนข้างหนาการความร้อนได้ดีระดับนึงสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านวรารมย์มีนบุรีหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหมู่บ้านวรารมย์มีนบุรีนะครับหลังนี้เป็นงานรีโนเวทบ้านอายุ10ปีบวกๆเลยคุณผู้ชมมีการรีโนเวทภายนอกนะก็คือทาสีใหม่ภายนอกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหน้าต่างประตูเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับภายในก็เก็บงานทาสีใหม่หมดทำพื้นใหม่หมดมีการแก้ห้องน้ำด้วยนะครับแล้วก็มีการทำเคาน์เตอร์ครัวด้านในบ้านด้วยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเป็นงานต่อเติมลงรถนะผมจะพามาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยลงจอดรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเก่าบ้านใหม่ส่วนมากทำลงจอดรถกันหมดนั่นแหละนะครับดังนั้นลงจอดรถจึงเป็นหนึ่งอะไรต้องบอกเป็นหนึ่งเดียวที่คู่กับบ้านนะครับโดยส่วนมากแล้วหลักๆ ก็คือเขาจะทำลงจอดรถกันเป็นหลักก่อนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนมากปัจจุบันเนี่ยมีรถยนต์กันเกือบทุกครอบครัวแล้วรถยนต์ก็ออกง่ายมากนะครับแต่ทีนี้เวลาดูแลรักษานะครับจากจอดในบ้านจะจอดตากแดดก็ทำใจลำบากนะครับก็ทำหลังคาลงจอดรถแบบนี้เลยเนาะทีนี้เวลาจะทำหลังคาลงจอดรถคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าหลังนี้เนี่ยให้เราทำการรีโนเวทหรือปรับปรุงเนี่ยพื้นลงจอดรถด้วยคือเดิมทีเนี่ยพื้นลงจอดรถของท่านเจ้าของบ้านเนี่ยซุดตัวนะซึ่งซุดตัวค่อนข้างเยอะใช้คำว่าค่อนข้างเยอะเลยแต่ในการที่จะปรับระดับหาสโลปใหม่เนี่ยผมได้อธิบายไปในคลิปแรกแล้วเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งคลิปนั้นนะครับอธิบายเกี่ยวกับการหาระดับพื้นว่าเพราะอะไรถึงจะต้องยกพื้นสูงนะครับมันเกี่ยวพันกับตัวบ้านด้วยเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยไม่ซุดตัวแต่พื้นเนี่ยซุดตัวและถนนด้านหน้าก็ซุดตัวถ้ายกสูงจนเกินไปอาจจะเข้าบ้านยากถ้ายกต่ำจนเกินไปบ้านอาจจะไม่ปิดโพรงทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นโพรงดังนั้นอธิบายละเอียดมากไปดูกันได้แต่วันนี้นะครับพามาดูเกี่ยวกับงานหลังคาลงจอดรถซึ่งงานหลังคานี้คุณผู้ชมจะออนอยู่บนหัวเสาเข็มที่เราทำการทำพื้นลงรถแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทำการแก้ไขพื้นลงจอดรถแล้วนะครับจากนั้นคุณปูกระเบื้องคุณทำหลังคาคุณจะได้ประโยชน์2ต่อเลยก็คือพื้นกระเบื้องที่คุณปูก็จะไม่ทรุดตัวไม่แตกร้าวเพราะว่าคุณออนอยู่บนหัวเสาเข็มทั้งหมดนะครับต่อที่2ก็คืองานหลังคาของคุณก็จะออนอยู่บนหัวเสาเข็มเมื่อหลังคาไม่ทรุดนะครับส่วนรอยต่อที่ติดกับตัวบ้านนะครับมันก็จะไม่แยกออกจากตัวบ้านเมื่อไม่แยกออกน้ำมันก็จะไม่รั่วนะครับอันนี้ประโยชน์มันก็จะต่อเนื่องสืบต่อกันไปนะครับดังนั้นในการปรับปรุงแก้ไขโดยส่วนมากแล้วบ้านที่อายุ10ปีขึ้นจะให้เราเนี่ยทำการรีโนเวทลงจอดรถซะส่วนใหญ่นะครับใครที่มีหลังคาอยู่แล้วก็รื้อออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นเนี่ยมันทรุดตัวคุณผู้ชมพอพื้นทรุดเสร็จหลังคาก็ลงไปด้วยดังนั้นนะครับถ้าคุณจะทำถ้าคุณซื้อบ้านใหม่ผมแนะนำเลยทีเดียวจบก็คือทำพื้นลงรถด้วยทำหลังคาด้วยก็ได้แต่ถ้าใครใช้ไปก่อนแล้วดูสูงและรู้สึกว่าดูทรงว่าอนาคตมันไม่สุดอันนี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับเพราะว่าบางโครงการนะเขาทำการถมดินในโครงการก่อนที่เขาจะสร้างไว้หลายเดือนหลายปีแต่บางโครงการถมเสร็จสร้างหมู่บ้านเลยแบบนี้พื้นที่ไม่อยู่บนหัวเสาเข็มจะสุดตัวเช่นพื้นถนนและพื้นลงรถนะครับทีนี้เราไปดูงานหลังคากันงานหลังคาหลังนี้คุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าเป็นงานหลังคาที่ท่านเจ้าของบ้านระบุตามความชอบใจด้วยตัวเองเลยก็คืออยากจะกว้างเท่าไหร่อยากจะยาวเท่าไหร่บ้านของท่านเจ้าของบ้านหลังนี้สังเกตง่ายๆเลยว่าบ้านของเขาเนี่ยไม่ได้หันฉากกับถนนนะเขาจะหันเฉียงไปตามรั้วดังนั้นเนี่ยงานหลังคาของเราก็จะหันฉากไปเดียวอันเดียวกับตัวบ้านคุณผู้ชมซึ่งเวลาหันฉากอันเดียวแล้วเนี่ยเวลามองมาเนี่ยนะครับงานหลังคามันก็จะเติมเต็มตัวบ้านให้สวยงามแต่ถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับรั้วนะครับมันอาจจะไม่ได้ฉากกับรั้วอะไรประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆทีนี้เดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมจะเห็นว่า
หลังคานี่เป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นที่เราทำไปแล้วหลายต่อหลายหลังนะครับแต่ความพิเศษของหลังนี้นั่นก็คือสแปนของหลังคาจะยาวเป็นพิเศษโดยที่ไม่มีเสากลางนะครับตากล้องถอยไปให้สุดเลยจะเห็นนะครับว่าเราจะใช้เสาแผงทางขวามือของผมเนี่ยนะครับระยะห่างระหว่างเสาแผงทางขวามือกับเสาแผงทางซ้ายมือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ 8-9 เมตรได้นะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะให้สแปนอยู่ที่6เมตรเพราะว่าเหล็กเส้นหนึ่งจากโรงงานเนี่ยเหล็กกล่องจะยาวทั้งหมด6เมตรนะครับแต่ถ้ามันยาวเกิน6เมตรอาจจะต้องมีการเชื่อมเหล็กนะครับในการต่อดังนั้นเนี่ยในการเชื่อมในการต่อเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเชื่อมให้ดีเพื่อที่จะทำให้เกิดความแข็งแรงอีกอย่างนึงคือเหล็กที่เราใช้จะเป็นเหล็กอาเสที่มีความหนาขนาด2มิลขึ้นไปดังนั้นเนี่ยถ้าเหล็กที่มีความบางมันก็จะแอ่นและตกท้องช้างดังนั้นอาเสกลางคุณจะสังเกตได้เลยว่าขอบตรงเนี้ยที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยของเราจะตรงเปี้ยเลยนะครับจะไม่แอ่นแล้วก็ไม่ตกท้องช้างด้วยนะครับเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมสังเกตว่าด้านในนะครับจะค่อนข้างร่มกับด้านนอกแล้วอุณหภูมิผมบอกให้เลยว่าเมื่อกี้ผมยืนอยู่ด้านนอกเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าอากาศประเทศไทยร้อนมากนะครับขอซ้ำเหงื่อนิดนึงนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมด้านในเนี่ยมุงด้วยแผ่นไวนิลทองเรียบนะครับซึ่งเจ้าแผ่นไวนิลเนี่ยทำจากวัสดุคล้ายๆกับ UPVC ซึ่งจะทำการสะท้อนความร้อนจะไม่นำความร้อนเหมือนเมทัลชีทแต่ทีนี้ถ้าคุณมุงเมทัลชีทแล้วเนี่ยเมื่อใส่ฉนวนเข้าไปเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบจะมีฉนวน PE กับ PU ถ้าใส่ฉนวน PE จะเป็นฉนวนบางมีโอกาสหลุดร่อนได้สูงแต่ถ้าเป็นฉนวน PU โฟมจะหนาประมาณสัก 2.5 เซนหรือ25มิลนะครับความหนาเขาจะค่อนข้างหนากันความร้อนได้ดีระดับ1แต่กันความร้อนสู้ไวนิลไม่ได้นะครับทีนี้อัตราในการกันความร้อนเนี่ยผมเคยเอาเครื่องวัดความร้อนมาวัดอยู่ซึ่งจะห่างกันอยู่ที่ประมาณสัก 2-3 องศาเซลเซียสระหว่างแผ่นไวนิลกับเมทัลชีทใส่ฉนวน PU โฟมนะครับต่อมาคุณผู้ชมสังเกตได้ง่ายนะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับคุณจะสังเกตว่าเราทำการขึ้นโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบเดิมๆที่เราเคยทำมาซึ่งโครงสร้างแบบนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับก็คือจะใช้เหล็กแปรนะครับแปรจะวิ่งฝั่งนี้ขอโทษครับแปรจะวิ่งฝั่งนี้จะเป็นแปรนิ้วคูณนิ้ววิ่งคู่กันนะครับระยะห่างระหว่างคู่เนี่ยประมาณ 5-7 เซนระยะห่างระหว่างชุดเนี่ยประมาณสัก60เซนได้นะครับซึ่งเหล็กแปรเนี่ยเราจะใช้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาช่างเขาขึ้นไปเซอร์วิสหรือขึ้นไปติดตั้งแผ่นเนี่ยนะครับก็ต้องให้เกิดความแข็งแรงทนทานเนาะดังนั้นเหล็กแปรจะเป็นอะไรที่อาจจะต้องเสริมเยอะนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกให้เลยว่ารวมอยู่ในราคาต่อตารางเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะหันไปฝั่งนี้คุณผู้ชมฝั่งนี้จะเป็นเหล็กขนาด 4x2 ซึ่งเหล็กขนาด 4x2 เนี่ยเราจะทำเป็นเหล็กจันทันระยะห่างจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรโดยประมาณนะครับ1เมตรบวกลบนิดหน่อยนะครับซึ่งพอเราตั้งจันทันด้วยขนาด 4x2 เนี่ยจะต่างจากบางหน้างานเราใช้ขนาด 3x5 นะครับเช่นถ้าหน้างานไม่ได้มีสแปนออกมายาวๆแบบนี้เราจะใช้แค่ 3x5 แต่ถ้าความยาวนะครับเกินประมาณ8เมตรเนี่ยเราจะใช้เป็น 4x2 ให้เป็นการเสริมโครงสร้างเข้าไปในตัวซึ่งราคาต่อตารางเมตรเราก็จะคิดเท่ากันนะครับทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมด้านนี้เมื่อสักครู่ผมบอกไปเรื่องเสาแผงจริงๆแล้วโดยส่วนมากแล้วนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะทำการลงเสาเข็มเพื่อรับเสาหลังคาแต่ถ้าคุณทำลงจอดรถด้วยการลงเสาเข็มปรับพื้นใหม่ทำฐานรากของลงจอดรถใหม่เสาแผงตัวนี้ไม่ต้องลงเสาเข็มแล้วจะใช้เสาเข็มเดียวกับพื้นลงรถไปเลยก็คือประหยัดไปได้เหมือนที่ผมบอกตอนต้นคลิปนะครับเสาแผงตรงนี้คุณผู้ชมมาดูใกล้ฮะตรงนี้ขนาด 4x4 นะครับ 4x4 ขนาดใหญ่เลยข้างหน้าข้างในเป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้ว5เส้นนะครับใช้เป็นท่อ PVC แนบเสาเป็นท่อระบายรางน้ำมองไปด้านบนตรงนี้จะเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับขนาด8นิ้วซึ่งรางน้ำสแตนเลสของเราเนี่ยนะครับจะสามารถรับมวลน้ำได้ค่อนข้างสูงเพราะเราใช้รางน้ำขนาดใหญ่แต่ก่อนเนี่ยเราใช้ประมาณสัก5นิ้ว6นิ้วก็ยังพอไหวนะครับปัจจุบันผมบอกให้เลยว่าเราขยายเป็น8นิ้วเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของการเคลมหลังการขายนะครับตรงนี้ตั้งแต่เราเปลี่ยนมาประมาณ2ปีเราไม่ได้รับฟีดแบคเรื่องของปัญหาในอนาคตเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเสาแผงเหมือนกันคุณผู้ชมและตรงนี้ก็เป็นท่อ PVC เหมือนกันนะครับประมาณนี้มองไปด้านบนอีกทีนึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นไฟกล่องไฟกล่องเนี่ยผมเคยอธิบายให้คุณลูกค้าเข้าใจแล้วว่า1กล่องระยะห่างกันประมาณสัก2เมตรนะครับไม่เกินหรือบวกลบนิดหน่อยอย่าให้ไปถึง3เมตรเพราะว่าไฟกล่องเป็นไฟดาวไลท์เวลาส่องลงมาเนี่ยมันจะส่องจากบนลงล่างมันจะไม่ได้กระจายเหมือนไฟนีออนนะครับดังนั้นให้ระยะประมาณนี้กำลังดีนะครับอย่างหลังเนี้ยใส่ทั้งหมด6ชุดก็ถือว่าโอเคในระดับนึงเลยนะครับต่อมาคุณผู้ชมด้านหลังสุดตรงนี้เป็นเสาเดี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยเสาเดี่ยวเนี่ยผมก็ต้องบอกให้เลยว่าอยากแนะนำให้ตั้งจริงนะครับอย่างตรงนี้ตั้งแล้วมันจะเกิดความเกะกะนิดนึงคุณผู้ชมมันจะแบบวนรอบนิดนึงนะครับเอาจริงๆแล้วก็เพื่อความแข็งแรงตั้งไปเถอะนะครับแต่ถ้ากังวลเรื่องความสวยงามก็สามารถตั้งหัวท้ายได้ตรงนี้ยังไงก็ต้องบังคับให้ตั้งอยู่แล้ว1ต้นนะครับตรงนี้เป็นต้นกลางนะครับในมุมมองของผมถ้าตั้งจะดีถ้าไม่ตั้งได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่แข็งแรงเพราะว่าหลังคาของหลังเนี้ยปัญหาก็คือว่าเราทำให้รับกับตัวบ้านดังนั้นตัวบ้านมีรอยเขาเรียกว่ารอยขยัก
รอยเหลี่ยมรอยหักมุมเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับเขาหักมุมเข้ามาลึกกว่าเป็นพิเศษเลยดังนั้นเนี่ยในการรับน้ำหนักเนี่ยผมแนะนำให้ตั้งเสากลางด้วยจะดีกว่านะครับตรงนี้ก็มีเสาเดียวอีกต้นหนึ่งฝั่งตัวบ้านเหมือนกันคุณผู้ชมจะอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นงานหลังคาไวนิลทองเรียบเนาะซึ่งจะเป็นงานหลังคาลงจอดรถหน้าบ้านออนเขาเรียกว่าออนน้ำหนักทั้งหมดลงบนพื้นและพื้นก็จะมีเสาเข็มรองรับนะครับแบบนี้ทำทีเดียวจบจ่ายครบนะครับงบไม่บานปลายอย่างแน่นอนคุณผู้ชมต่อมาคุณผู้ชมผมจะพามาดูบริเวณในบ้านนิดนึงคุณผู้ชมซึ่งในบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ารีโนเวทภายในใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงประตูอลูมิเนียมด้วยนะเราก็ทำการเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยก็เป็นมอกด้วยคุณผู้ชมนี่มีตาสัญลักษณ์อยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับรวมไปถึงหน้าต่างด้วยอะไรด้วยเนาะเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นพื้นกระเบื้องยางสวยงามเลยเป็นการรีโนเวทใหม่เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าสีภายในทำให้ใหม่ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมและยังมีอีกหลายจุดในบ้านหลังนี้นะครับชั้น2ก็ทำเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาดูภายในด้วยนะครับว่าภายในทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับตรงนี้ห้องครัวคุณผู้ชมห้องครัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวบิวอินภายในบ้านซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะครับใครที่เคยเคาน์เตอร์นะครับเคยทำเคาน์เตอร์เป็นครัวไม้นะครับไปเจอในเน็ตมานะครับเป็นไม้ราคาถูกราคาไม่แพงปัจจุบันเขาสั่งจากประเทศจีนมาประกอบที่ไทยเลยราคาถูกมากนะครับแต่อายุการใช้งานสั้นมากๆแล้วก็เวลาให้ช่างมาซ่อมไม่มีอะไรนะครับพวกวัตเขาเรียกว่าอะไรวัตถุดิบนะครับต่างๆต้องเอาจากจีนทั้งหมดดังนั้นเนี่ยประเทศไทยจะไม่มีอะไรเปลี่ยนดังนั้นเอาแบบคนไทยดีกว่าหาง่ายเพราะว่าพวกนี้อนาคตเผื่อมันแทนด้วยเผื่ออะไรด้วยนะครับประมาณนี้สำหรับห้องนี้คุณผู้ชมและเดี๋ยวผมจะนะครับถ่ายคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวภายในอย่าลืมติดตามชมกันนะครับใครอยากต่อเติมบ้านนะครับแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0881044888อย่างบ้านหลังนี้คุณผู้ชมรีโนเวททั้งภายนอกภายในนะครับต่อเติมหลังคาลงรถทำลงรถอีกนะครับตรงนี้เรามาสำรวจหน้างานให้อยู่กับคุณลูกค้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยคุณลูกค้าแค่รออยู่ที่บ้านเราขับรถมาเซอร์วิสให้ถึงที่บ้านนะครับออกแบบดีไซน์นะครับให้คำแนะนำแล้วก็กลับไปให้ฝ่ายขายทำใบเสนอราคาส่งกับคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะทราบราคาจากนั้นคุณลูกค้าก็ลองดูว่าตามรีควายเมนหรือเปล่าราคาก็สามารถต่อรองได้อีกนะครับประมาณนี้คุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ